สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับ EP นี้เราจะมาเช็คกันว่าเข้าแอปทางรัฐขึ้นสถานะแบบไหนเตรียมรับเงิน 10,000 เฟส2เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับตรวจสอบเงินดิจิทัล Wallet 10,000 สำหรับคนทั่วไปหรือว่าประชาชนทั่วไปนั้นนะคะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วอัปเดตสถานะล่าสุดจะต้องอยู่ในขั้นที่3นะคะขั้นของการตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานขั้นนี้เดิมทีเขาบอกว่าจะประกาศผลในวันที่22กันยายนที่ผ่านมามันก็ยังโชว์ในระบบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีการเลื่อนการประกาศออกไปนั่นก็แปลว่าให้รอการประกาศผลการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคืบหน้าเงินดิจิทัล Wallet 10,000 เฟส2สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทางกระทรวงการคลังเขาคาดการเอาไว้ว่าจะมียอดในการรับสิทธิ์ประมาณ26ล้านคนค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนก็ยังไม่ทราบว่าจะได้รับคนละเท่าไหร่รับเมื่อไหร่รับอย่างไรรวมไปถึงผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็เช่นเดียวกันค่ะยังไม่ได้กำหนดวันในการลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องรอความชัดเจนจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกันก่อนค่ะใจเย็นๆใจร่มๆนะคะในตอนนี้รออย่างเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัล Wallet ลงทะเบียนทางรัฐเขาแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะค่ะว่าวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ต้องทำยังไงขั้นตอนแรกก็คือเปิดแอปทางรัฐมาทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะขั้นตอนที่2ระบบเขาจะอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้เรากดปุ่มยืนยันข้อมูลนะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราค่ะแล้วก็กดปุ่มรับรหัส OTP ทาง SMS นะคะต่อมาขั้นตอนที่4กรอกรหัส OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือค่ะขั้นตอนที่5กดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขั้นตอนสุดท้ายระบบจะแสดงผลว่าสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet ของเรานั้นอยู่ในขั้นตอนใดนะคะแน่นอนว่าณวันนี้ณปัจจุบันทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเรียบร้อยก็จะต้องอยู่ในขั้นตอนที่3ก็คือระบบแจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์นั่นเองค่ะจากขั้นตอนที่3ไป4ไป5นี่ก็คือต้องรอนะคะรอรัฐบาลเขาแจ้งวันในการประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าใครจะอยู่ในขั้นตอนที่4หรือว่าที่5ถ้าขั้นตอนที่4ก็แปลว่าไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าขั้นตอนที่5ก็แปลว่าได้รับสิทธิ์ตามโครงการนั่นเองค่ะณปัจจุบันนี้เราลองเข้าไปดูแอปพลิเคชันทางรัฐของเราดูนะคะเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐใส่พินให้เรียบร้อยเสร็จสรรพค่ะลองกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในพื้นที่สีเขียวนี้ได้เลยค่ะระบบก็จะขึ้นแบบนี้ไว้นะคะหยุดอยู่ในขั้นตอนที่3นั่นเองค่ะและระบบก็แจ้งว่าระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบตามวันและเวลาที่รัฐบาลกำหนดซึ่งณปัจจุบันเขายังไม่ได้กำหนดนั่นเองค่ะเราต้องรอก่อนนะคะใจเย็นๆนะรอให้เขากำหนดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนที่ฝ้ายบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้ติดตามกันต่อใน EP หน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ